ยามปกติญาติโยมก็เลี้ยงคณะสงฆ์ตักบาตรถวายพระทหารอยู่ประจำถึงคราวที่ญาติโยมประสบภัยคณะสงฆ์ทนไม่ได้การตักบาตรกับคณะสงฆ์หมื่นรูปไม่ใช่เรื่องเกิดขึ้นง่ายๆในบางประเทศไม่ได้มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักถึงแม้จะเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของโลกก็ตามทั้งชีวิตของคนคนหนึ่งอาจจะไม่เคยได้ยินและได้เห็นการตักบาตร10,000รูปเลยแม้ในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาการตักบาตร10,000รูปก็ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายแต่ในประเทศไทยพระหมื่นรูปนั้นมีอยู่แล้วศรัทธาของชาวพุทธผู้ใจบุญทั้งหลายมีอยู่แล้วอาหารมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสนี้มาถึงเราแล้วแต่คณะสงฆ์เนี่ยระลึกได้ถึงอุปการะคุณที่ญาติโยมเนี่ยบำรุงเลี้ยงคณะสงฆ์ตลอดมายามปกติญาติโยมก็เลี้ยงคณะสงฆ์ตักบาตรถวายพระทหารอยู่ประจำถึงคราวที่ญาติโยมประสบภัยคณะสงฆ์ทนไม่ได้อยู่นิ่งนอนใจไม่ได้ก็มาร่วมกันรับอาหารที่ญาติโยมมาใส่บาตรแล้วก็นำอาหารนี้มาคัดแยกมาจัดส่งให้กับผู้ติดร้อนอีกครั้งหนึ่งนะการมาตักบาตรผู้ประสบภัยครั้งนี้โดยตักบาตรกับคณะสงฆ์จึงได้บุญ2ต่อต่อแรกคือถวายคณะสงฆ์หมื่นรูปต่อที่2ก็คืออาหารนี้เป็นกับผู้ประสบภัยที่เขาต้องการอาหารพอดีผู้รับกับผู้ให้ตรงกันผู้รับอยากรับและผู้ให้ก็อยากให้ก็จะเป็นบุญใหญ่ของผู้มีบุญที่มาร่วมบุญกันในครั้งนี้ที่เราตักบาตรเนี่ยอย่าตักบาตรเปล่าๆอธิษฐานจิตไปด้วยขอให้บุญเนี่ยส่งผลให้เราเกิดเป็นกี่ชาตินะคำว่าอับจนลำบากตกทุกข์นับประสบภัยอย่าได้เกิดขึ้นกับเราให้มีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้หากมีบาปกรรมตามมาทันทำให้เราถูกภัยต่างๆจะเป็นภัยอะไรก็ตามนะก็ขอให้มีคนที่มีบุญใจบุญมาช่วยเหลือเราได้ทันเวลาอย่างที่เราได้มาช่วยกัน